สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หัวข้อการค้นข้อมูลค่ะการค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นเราต้องพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ลงไปในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะหากไม่ทราบที่อยู่เว็บไซต์เราสามารถนำเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ค่ะเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมคือเว็บไซต์ Google นะคะโดยเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า Search Engine ค่ะเครื่องมือนี้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้มากมายเมื่อเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมานะคะหน้าจอของเว็บไซต์จะเป็นดังนี้เลยค่ะมาดูกันนะคะดูที่สไลด์ของครูนะคะตรงวงกลมของสีม่วงนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับพิมพ์คำสืบค้นข้อมูลค่ะการใช้งานเพียงพิมพ์ข้อความหรือคำที่ต้องการค้นหาลงไปในพื้นที่สำหรับพิมพ์คำสืบค้นข้อมูลนะคะก็จะมีข้อมูลปรากฏให้เห็นเช่นต้องการค้นหาด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อพิมพ์ข้อความลงไปแล้วกดค้นหาโปรแกรมจะแสดงเว็บไซต์ต่างๆออกมาดังภาพเลยค่ะมาดูกันนะคะภาพแรกพิมพ์คำที่ต้องการลงค้นหานะคะลงไปในช่องนะคะลูกนะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆแสดงออกมาให้เห็นค่ะแล้วก็มาดูภาพด้านขวานะคะจะมีเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาการค้นหาข้อมูลนั้นหากใช้คำที่มีความหมายกว้างเกินไปนะคะข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นข้อมูลที่มีความหมายกว้างๆดังนั้นเราควรใช้คำที่ตรงประเด็นกระชับจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนกำลังศึกษาเรื่องแม่เหล็กและสนใจเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็กนะคะหากนักเรียนใช้คำค้นว่าแรงสิ่งที่ได้จะมีความหมายกว้างๆค่ะเกี่ยวกับแรงต่างๆนะคะมาดูตามภาพกันลูกลองพิมพ์คำว่าแรงลงไปนะคะก็จะมีคำว่าแรงงานต่างด้าวขึ้นมาจะมีคำว่าแรงเสียดทานแรงงานต่างๆขึ้นมาด้วยนะคะหากนักเรียนระบุให้ตรงประเด็นว่าแรงแม่เหล็กนะคะสิ่งที่ได้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็กโดยตรงค่ะมาดูกันค่ะภาพซ้ายนะคะลูกนะพิมพ์ไปว่าแรงแม่เหล็กนะคะก็จะขึ้นมาเลยว่าเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กคือก็จะมีแรงแม่เหล็กขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะหากต้องการค้นหาภาพเว็บไซต์ Google สามารถค้นหาได้เช่นกันค่ะโดยพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกเมาส์เลือกค้นรูปนะคะสิ่งที่ได้จะปรากฏภาพที่เกี่ยวข้องขึ้นมาค่ะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูยกตัวอย่างให้ค้นหาแมวลงไปใช่ไหมลูกตรงค้นรูปนะคะก็จะได้รูปภาพแมวต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยอย่างในภาพนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างแรงแม่เหล็กนะลูกนะเมื่อคลิกเมาส์เลือกรูปไปนะคะก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กขึ้นมาเยอะแยะมากเลยค่ะลูกหากเราสนใจภาพใดให้คลิกเมาส์เลือกที่ภาพนั้นภาพที่เลือกจะแสดงออกมาเช่นสนใจภาพสนามแม่เหล็กมาดูกันค่ะเมื่อคลิกเมาส์ถ้าเราสนใจภาพนี้นะคะภาพที่เลือกจะแสดงออกมาค่ะหรือเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปในภาพเลยก็ได้นะคะลูกนะก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภาพนี้ขึ้นมาค่ะหากเราต้องการเก็บภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้โดยคลิกเมาส์ขวานะคะภาพที่เลือกจากนั้นบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะ 1. คลิกเมาส์ขวาภาพที่เลือกจะปรากฏหน้าต่างคำสั่งออกมาให้คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Save Image As นะคะ
มาดูตามภาพเลยค่ะต่อมานะคะคลิกเมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลแล้วคลิกเมาส์เลือกปุ่ม Open ค่ะมาดูตามภาพกันนะคะลูกนะอ่ะยกตัวอย่างชื่อนะคะครูก็สร้างชื่อพรณภาขึ้นมานะแล้วเราก็คลิก Open เข้าไปนะคะจากนั้นพอเราเข้าไปในโฟลเดอร์เสร็จแล้วให้คลิกเมาส์เลือกปุ่ม Save ภาพที่เลือกจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ชื่อพรณภาค่ะจะเห็นว่าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลจะแสดงข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะหากเราสนใจสามารถคลิกดูได้ทันทีค่ะและข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นไปได้ที่ข้อมูลเรื่องเดียวกันอาจมีเนื้อหาที่แตกต่างกันซึ่งการนำข้อมูลมาใช้จะต้องพิจารณาถึงผู้ที่สร้างเว็บไซต์หรือนำเสนอข้อมูลนั้นด้วยนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้อาจประเมินจากประเภทของเว็บไซต์หากเป็นของหน่วยงานราชการนะคะสำนักข่าวหรือองค์กรต่างๆความน่าเชื่อถืออาจจะมากกว่าเว็บไซต์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไปนะคะนอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลต่างๆอาจจะต้องปรับให้ทันสมัยขึ้นดังนั้นเราควรพิจารณาถึงวันที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยนะคะตัวอย่างนะคะหากนักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครโดยใช้คำค้นว่ากรุงเทพมหานครจะพบข้อมูลต่างๆมากมายแต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดคือเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครโดยตรงค่ะดูจากภาพนะคะลูกนะข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั้นบางเว็บไซต์เขียนเป็นภาษาวิชาการบางเว็บไซต์เขียนเป็นภาษาพูดรวมทั้งภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวค่ะหากนำมาใช้อาจต้องปรับให้เหมาะสมกับการนำเสนอเช่นการนำข้อมูลและภาพมาทำเป็นรายงานนะคะจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาสำหรับผู้อ่านรายงานนั้นด้วยและต้องอ้างอิงแหล่งที่มาหรือแหล่งที่เก็บข้อมูลนั้นด้วยค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนนำข้อมูลหรือข่าวสารมาจากเว็บไซต์ของอพวช.นะคะนักเรียนจะต้องระบุด้วยว่าข้อมูลจาก www.nsm.or.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรอย่าลืมกรอกลงไปด้วยนะคะต่อมาค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่34และหน้าที่35นะคะก็จะเริ่มที่กิจกรรมที่ 2.2 ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ตค่ะเขาก็จะให้นักเรียนสังเกตหน้าเว็บไซต์แล้วเติมคำต่อโปร่งในช่องว่างนะคะมาดูกันภาพแรกนะคะ1นะคะมาดูลูกว่าลูกศรเขาชี้ไปที่ตรงไหนนะคะแล้วตอบตามครูไปเลยนะคะลูกนะหมายเลขหนึ่งคืออ้าวเว็บเบราว์เซอร์ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะใครเขียนเสร็จแล้วนะคะมาดูข้อ2ค่ะใช่ HTTP ไหมมาดูกันคำตอบหมายเลข2คือ HTTPS นะคะต่อมาค่ะรูปภาพที่3ใช่ World Wide Web ไหมลูกดูสังเกตดูดีๆนะหมายเลข3คำตอบคือ World Wide Web นะคะตัวย่อนะคะมาดูข้อ4กันหมายเลข4คืออะไรใช่ URL หรือเปล่านะURL ค่ะเขียนลงไปเลยนะลูกนะแล้วมาดูหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะคะบริการบนอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะต่อมาค่ะเขาก็จะให้นักเรียนนะคะฝึกเข้าใช้อินเทอร์เน็ตจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อค้นหาข้อมูลตามที่กำหนดบันทึกข้อมูลลงในตารางแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะเขาก็จะให้นักเรียนค้นหาข้อมูล
และภาพที่เกี่ยวข้องกับงานวันเด็กบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำค้นหลายๆคำแล้วเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ลงในตารางค่ะมาดูกันลูกคำค้นนะคะงานวันเด็กลูกหนูพิมพ์เข้าไปเลยค่ะงานวันเด็กนะคะเปิด Google Chrome ขึ้นมานะคะลูกหากใครใช้โน้ตบุ๊กอยู่หรือเครื่อง PC อยู่นะคะให้ดูวิดีโอให้จบก่อนแล้วค่อยทำตามต่อก็ได้ค่ะลูกหรือใครใช้โทรศัพท์อยู่ก็ค่อยทำตามที่หลังก็ได้นะคะต่อมานะคะข้อมูลที่ได้ก็คือเขียนตามลงไปเลยนะคะลูกนะกิจกรรมวันเด็กประจำปีต่างๆรวมสถานที่จัดงานวันเด็กภาพบรรยากาศงานวันเด็กต่อมาค่ะคำค้นที่เขาให้ก็คือวันเด็กต่อมานะคะข้อมูลที่ได้คำขวัญวันเด็กปี2500เท่าไหร่ลูก564ค่ะแล้วก็ประวัติวันเด็กแห่งชาตินะคะต่อมาคำค้นที่เขาให้ก็คือวันเด็กแห่งชาติค่ะต่อมาคำข้อมูลที่ได้ก็คือประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติค่ะแล้วก็ความหมายของเด็กกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเด็กค่ะและนี่ก็คือคำตอบนะคะลูกเขียนตอบเหมือนครูไปได้เลยค่ะต่อมาค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่36เลยค่ะมาดูกันนะคะข้อ2นะคะ 2.2 นะคะลูกเขาก็จะให้นักเรียนค้นหาชื่อนักวิทยาศาสตร์และผลงานที่นักเรียนรู้จักมา4คนจากนั้นนำชื่อนักวิทยาศาสตร์มาเขียนเรียงลำดับตามช่วงเวลาของแต่ละคนบันทึกลงในแผนภาพความคิดนะคะของครูก็จะได้มาดูกันนะคะคำรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่คุณครูค้นหาก็จะมีกาลิเลโอกาลิเลอีนะคะข้อศ1564ถึง1642ค่ะประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ดูดาวนะคะต่อมาคนที่2ค่ะเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะข้อศ1643ถึง1727ค่ะตั้งกฎแรงโน้มถ่วงค่ะต่อมานะคะโทมัสอันวาเอดิสันค่ะค.ศ. 1847 ถึง 1931 นะคะประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าค่ะต่อมาค่ะคนที่4นะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะค.ศ. 1879 ถึง 1955 ค่ะตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพนะคะต่อมาค่ะเขาก็จะให้นักเรียนการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมข้อ1และข้อ2นักเรียนใช้คำค้นใดคำใดบ้างนะคะก็จะมาตอบกันว่างานวันเด็กวันเด็กแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์โลกค่ะต่อมาค่ะจากการทำกิจกรรมข้อมูลที่นักเรียนค้นหามีอยู่หลายแหล่งข้อมูลใช่หรือไม่ตอบไปเลยว่าใช่ค่ะข้อมูลจากการสืบค้นซึ่งมีมากกว่า1แหล่งข้อมูลนักเรียนมีวิธีการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างไรตอบเลือกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเพราะมีความน่าเชื่อถือค่ะค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนในวันนี้และบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ทำแบบทดสอบนะคะสัปดาห์ที่9นะคะอย่าลืมเข้าไปทำกันด้วยนะคะลูกนะและก็อย่าลืมทำการบ้านให้เสร็จด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสก์นะลูกดูแลตัวเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้บ๊ายบาย